สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพีรยุทธ์นะครับจะมาสอนวิธีการเปิดไฟล์ ROM นะครับในเจ้า Apple Pro ROM นะครับที่รองรับ iPhone 12 Pro Max หรือว่า iPhone 12 Pro ครับสามารถถ่ายไฟล์ ROM ได้นะครับเดี๋ยวจะทำการสอนวิธีการตั้งค่านะครับตั้งค่ายังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับไปที่กล้องครับหลังจากกล้องเห็นไหมครับจะมีเมนูขึ้นข้างบนเลยครับว่าเป็นไฟล์ ROM นะครับไฟล์ ROMหลังจากนั้นเปิดปิดได้ครับในการถ่ายเราสามารถปิดได้ครับถ้าเราถ่ายแล้วก็ปิดถ้าเราเปิดแล้วก็สามารถเปิดได้โดยแตะด้านบนครับบางคนไม่มีตัวนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าต้องไปเปิดในการตั้งค่าก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าครับนี่สมมติเราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับสมมตินะครับเริ่มใหม่นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นนะครับเลื่อนไปเลยครับผมเลื่อนไปตรงคำว่ากล้องครับคำว่ากล้องหลังจากนั้นเขียนคำว่ารูปแบบครับด้านบนเลยนะครับรูปแบบหลังจากรูปแบบเสร็จนะครับก็เห็นไหมครับ Apple Pro ROM นะครับแล้วก็เข้าไปเปิดหรือปิดได้ครับอันนี้ผมปิดนะครับถ้าปิดนะครับมันจะไม่ขึ้นบนกล้องเลยครับจะไม่มีดูผมจะให้ดูบนกล้องนะครับถ้าปิดเห็นไหมครับมันจะไม่ขึ้นบนนี้นะครับถ้าเราเปิดก็เหมือนเดิมครับไปเปิดที่การตั้งค่าปรับเลยครับปึ๊บอันนี้การเปิดนะครับผมคือการถ่ายที่12บิตนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้คือเปิดปิดไฟล์ ROM นะครับหลังจากนั้นนะครับไฟล์ ROM เราก็ได้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการเปิดใน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับสำหรับวันนี้นะครับพีรยุทธ์ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ